بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهฮัมดีลาขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับนานแล้วนะที่ไม่ได้มาที่นี่เมษาเลยเหรอครับโอ้นานมากเลยฮัมดีลาครับผมก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสพวกเราได้มาเจอกันอีกนะฮะในเรื่องของการเรียนเรื่องราวศาสนาอิสลามคือพวกเราต้องมีเจตนาที่จะเรียนเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นรอดพ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีอยู่สายรายงานหนึ่งนะครับจากท่านดาริมีเป็นผู้รวบรวมหะดีษนะครับซึ่งนำสายรายงานมาจากท่านอบูกอซิมนะครับแล้วก็นำสายรายงานมาจากท่านอบูอิสมาอีลนำสายรายงานมาจากท่านอบูวาเอ็นแล้วก็ได้ยินจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานนะคือจะรู้ทุกตำแหน่งของกุรอานเลยว่าถูกประทานลงมาเมื่อไหร่ยังไงอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดแกได้บอกว่ามันตอลบัลอัยน์มาลิอัรบิอินดะคอลันนาบใครก็ตามที่ศึกษาหาความรู้มี4เป้าหมายเนี้ยเข้านรกเลยโดยปกติเราศึกษาความรู้เพื่อไปสวรรค์ใช่มั้ยแต่ถ้าว่าเราศึกษาความรู้เพื่อ4เป้าหมายนี้ลงนรกคือในบางสายรายงานบอกว่าเป็นคำพูดของท่านนบีอยู่ในหนังสือของอิหม่ามอะห์มัดมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดนะครับแต่นี้ผมขอยกเป็นคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเพราะว่าผมตรวจสอบได้ว่าเป็นคำพูดของซอฮาบะห์นะครับ ครับผมวันนี้หัวข้ออิสลามอีมานหัวข้อทุกอย่างเลยรวมหมดเป็นเหมือนในนี้ฮะอะไรนะสลัดผักที่แบบมีทุกอย่างอยู่ในการบรรยายนะครับอันดับแรกเลยคือลียูบาฮียะบิฮิลอุลามะคือเรียนเพื่อที่จะมาโอ้อวดความรู้ของตัวเองอย่ามีเป้าหมายเรียนเพื่อจะโอ้อวดความรู้ของตัวเองลักษณะของคนโอ้อวดความรู้ของตัวเองเนี่ยเวลาไปเจอใครนะครับก็จะทำทีว่าตัวเองเป็นคนมีความรู้จะทำทีสอนชาวบ้านเขาแต่ตัวเองเนี่ยไม่ปฏิบัติเพราะว่าถ้าเกิดคนเรียนมาเพื่อจะปฏิบัติจริงเนี่ยหรือว่าเพื่อให้ตัวเองรอดจากไฟนรกจริงเนี่ยเขาสอนใครเนี่ยเขาต้องปฏิบัติตามนั้นด้วยถูกไหมครับแต่ถ้าว่าเรียนมาแล้วเนี่ยสอนอย่างเดียวขึ้นมิมบัตพูดนู่นนี่นั่นทุกอย่างเป๊ะหมดเลยเวลามาบรรยายพูดนู่นนี่นั่นทุกอย่างเป๊ะหมดเลยเวลาเจอผู้คนเนี่ยพูดเรื่องศาสนาเนี่ยโอ้โหจังเลยแต่เวลาไปอยู่เพียงลำพังหรือว่ากลับไปอยู่บ้านกลับไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองพูดไว้อันนี้คือเป้าหมายที่เขาเรียนก็เพื่อที่จะให้คนที่ฟังเนี่ยมองว่าเขาเป็นผู้รู้เท่านั้นเองเขาไม่ได้เรียนเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจากไฟนรกเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของคนที่เรียนเพื่อที่จะโอ้อวดแล้วคนที่เรียนที่เพื่อจะโอ้อวดเนี่ยบทลงโทษนี่มันเยอะมากนะอย่าลักษณะตาลาบอกในกุรอานเลยว่ายาอิวัลดีนาอามานูลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอัลูนกะบุรมักตันอินดะกุมอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตัฟอัลูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานว่าโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่สั่งใช้คนทำความดีทำไมท่านถึงไม่ทำในสิ่งที่ท่านสั่งใช้เขานี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นบาปใหญ่มากนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนที่มีความรู้สอนความรู้แต่ตัวเองไม่ยอมปฏิบัติเองในวันกิยามะฮ์มีหะดีษอยู่บทหนึ่งชายคนหนึ่งนะครับถูกล่าไส้ออกมาแล้วก็เดินวนเวียนอยู่ในนรกถูกลากไส้แล้วก็เดินเหมือนลา
อยู่ในนรกเดินวนไปวนมาอยู่มีคนถามว่าเอ้าทำไมท่านถึงมีลักษณะแบบนี้ล่ะท่านไม่ใช่หรือที่เป็นคนมีความรู้ในโลกดุนยาเฝ้าสอนคนให้รู้จักอัลลอฮ์ให้รู้จักนบีให้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องชายคนนั้นก็บอกว่าใช่ฉันเองฉันเคยเป็นคนที่สอนผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์ให้รู้จักนบีแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทำมันเองสอนให้คนอย่านินทาแต่โต๊ะครูนินทาสอนให้คนพูดจาด้วยคำพูดที่ดีแต่โต๊ะครูด่าว่าทิ่มแทงชาวบ้านเขาสอนให้คนไปละหมาดมัสยิดบอกว่าการละหมาดมัสยิดมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนบีถึงขั้นต้องเผาบ้านแต่โต๊ะครูไม่เคยไปละหมาดมัสยิดเลยพอวันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเนี่ยจะให้ปรากฏอยู่ในไฟนรกเนี่ยชายคนนี้จะถูกถามเอาท่านไม่ใช่เหรอสั่งใช้แบบนู้นแบบนี้เขาบอกว่าใช่แต่เพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทำเองฉะนั้นบทลงโทษของคนประเภทนี้คือถูกประจานในนรกถูกประจานในนรกถูกลากไส้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ต่ำอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ว่าไปยืนอยู่เบื้องหน้าอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเนี่ยแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถามว่าอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยทำตัวอย่างไรเขาบอกว่าอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยรู้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์หรืออะไรอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยผมเป็นผู้รู้สอนหนังสือเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์รู้ที่สอนเนี่ยไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์คนถ้าสอนมาเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นโต๊ะครูหรือว่าเป็นผู้รู้ให้สังคมยอมรับเนี่ยปกปิดยังไงปกปิดใครได้แต่ปกปิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อัลลอฮฺจะบอกว่ากะซิบตะโกหกและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าเจ้าไม่ได้สอนเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมีความรู้ศาสนาแต่เจ้าสอนเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมายกมาเทิดทูนว่าเจ้าเป็นคนมีความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคว่ำหน้าชายคนนั้นแล้วก็เอาหน้าเนี่ยลากกับดินส่งไปถึงนรกเลยต่ำมากฉะนั้นมันมีความสุ่มเสี่ยงนิดนึงกับการเรียนของเราเรียนแล้วเนี่ยเราต้องเช็คเนี่ยตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช็คหัวใจว่าถ้าเราจบจากการเรียนไปแล้วเนี่ยจะทำตัวเช่นไรจะเป็นยังไงจะพูดอะไรหลังจากนี้พูดไปแล้วเนี่ยให้คนมามองว่าเอ้ยนี่คือผู้รู้แต่ตัวเองไม่ทำเนี่ยอันตรายมากนะครับนี่คือประการแรกเลยที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าระวังให้ดีสองลิยูมารีฮีลิยูมารีบิฮิลซุฟฮาอูเรียนเพื่อไปตอบโต้กับคนโง่เขลาส่วนคนเบาปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าข้อจำกัดของคำว่าเบาปัญญาคือคนไม่มีความรู้ศาสนาคนไม่มีความรู้ศาสนาเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่ไปตอบโต้เขานะครับต้องไปบอกเขาเรื่องศาสนาคนไม่มีความรู้ศาสนาเวลาเขามองเราเนี่ยเขาจะมองเราโง่เหมือนกันจริงๆอันนี้คือความจริงนะเวลาเราพูดอะไรมาคือเขาไม่รู้ไงว่าเราพูดมาเนี่ยเป็นศาสนาก็จะบอกไอ้นี่พูดอะไรโง่ๆพูดอะไรแบบไม่มีความรู้อย่างสมมติว่าซุนนีกับชีอะใช่ไหมซุนนะบอกว่าคนที่ฆ่าฮุเซนเนี่ยคนที่ฆ่าฮุเซนเนี่ยไม่ใช่ซุนนะเลยคือคนที่เป็นชีอะเนี่ยเขาเรียนมาว่าคนฆ่าฮุเซนคือซุนนะใช่ไหมคือฝั่งอีกฝั่งนึงแต่ไปดูในประวัติศาสตร์จริงๆคนฆ่าฮุเซนเนี่ยคือชีอะเองที่ฆ่าฮุเซนคนที่ทำให้ฮุเซนเดือดร้อนคนที่ทำให้อาลีเดือดร้อนคนที่ทำให้ท่านฮัสซันเดือดร้อนคือชีอะเองแต่ชีอะเนี่ยไม่รู้พอเรามีความรู้เนี่ยไปพูดกับคนพวกนี้แบบเนี้ยว่าคนที่ฆ่าฮุเซนเนี่ยคือชีอะเขาจะบอกคุณเนี่ยมันโง่ฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้หรือว่าคนเบาปัญญาเนี่ยเขาไม่มีอะไรมาตอบโต้กับเรานอกจากคำด่าทอนอกจากพยายามสรรหาอะไรก็ตามมาดิสเครดิตในคำพูดของเราฉะนั้นการไปตอบโต้คนพวกนี้ไม่มีประโยชน์ถ้าเราเรียนเพื่อที่จะไปตอบโต้คนพวกนี้อย่างเดียวนะครับหวังเพื่อเอาชนะอย่างเดียวเนี่ยเข้านรกเพราะเราไม่ได้ทำงานศาสนาเราเอาชนะเขาเพราะว่าทำงานศาสนาเนี่ยถ้าไปสอนเขาเนี่ยทีเดียวบอกเขาเนี่ยทีเดียวส่วนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สัจธรรมหรือไม่ให้นั้นอยู่ที่พระองค์ผมเคยมีความรู้ทางด้านศาสนาและก็เห็นอีกฝั่งหนึ่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนก
ับความรู้ที่แท้จริงผมก็เลยจะไปตอบโต้เขาอาจารย์ถามผมว่าเชคของผมนะที่เป็นคนคูเวตก็ถามผมว่าเวลาที่ไปนำเสนอความรู้เขาแล้วเขาไม่รับเนี่ยจะทำยังไงผมก็บอกว่าผมก็จะนำเสนออีกจะย้ำอีกจะบอกอีกจะโต้อีกจะโต้เถียงกับเขาอีกเชคก็บอกว่าอ่ะอย่างนี้คุณไม่ได้นำเสนอสัจธรรมคุณอยากจะเอาชนะเขาเท่านั้นเองเพราะว่าการที่เราจะนำเสนอสัจธรรมเนี่ยครั้งเดียวพอแล้วเพราะสัจธรรมเป็นสัจธรรมพูดออกมาครั้งเดียวว่าการละหมาดเป็นสิ่งที่จำเป็นเราพูดคำนี้ออกไปเนี่ยจะกี่วันกี่เวลามันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงฉะนั้นคนที่เขาฟังเนี่ยมันอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแหละว่าจะให้เขารับสัจธรรมหรือไม่ให้รับถ้าคนหนึ่งไม่รับสัจธรรมไม่ฟังไม่อะไรเลยถามว่าเรามีความสามารถจะไปบังคับเขาให้รับสัจธรรมได้ไหมไม่ได้เราบังคับใครไม่ได้เลยนะเราบังคับชีอะห์ไม่ได้เราบังคับซูฟีไม่ได้เราบังคับคณะเก่าไม่ได้บังคับใครไม่ได้เลยนอกจากเราเสนอสัจธรรมอย่างเดียวถ้าใจเราพลิกนิดเดียวพอเขาไม่รับสัจธรรมเราบอกว่าคุณเนี่ยมันโง่มากเลยอันนี้คือเราต้องการชนะไงคุณทำไมไม่รับสัจธรรมอ่ะเพราะอะไรอ่ะคือเราบางครั้งเนี่ยใจมันเปลี่ยนจากที่จะสอนเขาเป็นการเอาชนะเขาถ้าเรียนไปเพื่อที่จะไปตอบโต้คนพวกเนี้ยตอบโต้คนไม่มีความรู้เนี่ยหรือว่าตอบโต้เพื่อเอาชนะเอาชัยกันนะฮะเข้านรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีประโยชน์เรียนมาก็ไม่มีประโยชน์เรียนเพื่อลียัสดิฟะวุจูฮันนาสอิไลฮิเรียนเพื่อพลิกใบหน้าของผู้คนให้มาสนใจเขาว่าเราเนี่ยสมมติว่ามันมีสถานที่เรียน2ที่มีมัสยิดที่1มีที่นี่ที่1มีตรงนู้นอีกที่1ใช่มั้ยปรากฏว่าที่มัสยิดมีคนเรียนเยอะใช่มั้ยตรงนี้มีคนเรียนน้อยตรงนู้นมีคนน้อยหน่อยเอาโต๊ะครูมาสอนเราก็เรียนนะเอาโต๊ะครูมาสอนเพื่ออะไรเอาโต๊ะครูที่ดังๆเอาโต๊ะครูที่พูดเก่งๆมาสอนเพื่อให้ผู้คนออกจากตรงนู้นมาตรงนี้อันนี้คือเป้าหมายเราไม่ใช่เพื่อสวรรค์นะมันไม่เกี่ยวว่าเรียนแล้วเนี่ยเรียนแล้วพอมีความรู้แล้วคนจะมาฟังเราเนี่ยจะมีสักกี่คนมันไม่ใช่เป็นเงื่อนไขว่าคุณสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ถ้าเรียนแล้วสอนเพื่อที่จะมีลูกศิษย์เยอะๆเอาลูกศิษย์คนนู้นมาเรียนกับฉันเอาลูกศิษย์คนนู้นมาเรียนกับฉันอย่าไปฟังโต๊ะครูคนนู้นอย่าไปฟังโต๊ะครูคนนี้นรกเลยไอ้ที่เรียนมาทั้งหมดไม่เกี่ยวฉะนั้นเรียนศาสนาสอนศาสนาจะจำนวนน้อยจำนวนมากไม่ได้เกี่ยวอยู่ที่คุณสอนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเรียนเพื่อมาสอนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเรียนเพื่อที่จะให้ผู้คนมาสนใจคุณมันคนละเป้าหมายกันเราทุกคนเองต้องมีความบริสุทธิ์ใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนน้อยไม่ว่าจะเป็นคนมากว่าจะเป็นโต๊ะครูคนใดก็ตามขอให้เรารอดพ้นจากไฟนรกพอแล้วเราเรียนเราต้องการรอดพ้นจากไฟนรกไม่ใช่เรียนเพื่อที่จะเอาชนะใครไม่ใช่เรียนเพื่อที่จะตรงนี้มันเป็นคนจำนวนมากไม่ใช่เรียนเพื่อที่จะโอ้อวดกันละไม่ใช่เรียนเพื่อที่จะรอดพ้นจากไฟนรกนี่คือเป้าหมายการเรียนประการสุดท้ายที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกลิยะคูซะบิฮิมินัลอุมาระเรียนไปเพื่อที่จะหวังได้ตำแหน่งสูงได้เป็นผู้นำคือเรียนศาสนาเพื่อให้มาเป็นผู้นำสังคมให้ผู้คนยอมรับอันนี้คือลงนรกเหมือนกันฉะนั้นหน้าที่ของเราเรียนศาสนานะครับมีอยู่ตำแหน่งเดียวรอดพ้นจากไฟนรกไม่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษและทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจในการอิบาดัตของเราจบแล้วนี่ที่เราเรียนกันทุกวันที่เราเรียนกันทุกวันนี้ไม่ใช่เพื่ออื่นใดเลยนะครับแต่เพื่อที่เราจะได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับว่าการศึกษาของเราเนี่ยมันมีอุปสรรคมีสิ่งที่เราจะต้องมีความเพียรพยายามในการศึกษามากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้ความรู้เนี่ยมันได้มาง่ายๆมันต้องมีการอดทนที่จะไปแสวงหาความรู้บรรดาอุลามะในสมัยก่อนเขาเดินทาง
ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุบาสเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ถือว่ามีฉายาว่าเป็นบะฮรุลอิลม์เขาเรียกว่าทะเลแห่งความรู้นะครับเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดท่านนบีเป็นบุคคลที่นบีขอดุอาโดยตรงเลยว่าขอให้เด็กคนนี้มีความเข้าใจในศาสนาและอัลลอฮ์ก็ให้เชื่อไหมครับว่าลูกศิษย์ของอับดุลลอฮ์อิบนุบาสแกนั่งสอนเนี่ยคนเนี่ยมาหาแกทั้งวันทั้งคืนเลยแต่พอวันหนึ่งวันเดียวเท่านั้นเองที่แกได้ทราบว่ามีบุคคลที่อยู่อีกสถานที่หนึ่งซึ่งห่างกันเป็นเดือนเขาว่าห่างกันเป็นเดือนเนี่ยคือระยะของการเดินทางจะเดินทางไปหาชายคนเนี้ยร่วมเดือนได้ยินว่าชายคนนี้ได้หะดีษของท่านนบีบทหนึ่งเป็นหะดีษที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุบาสไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยท่านทิ้งการสอนของท่านไปเอาความรู้ก่อนการแสวงหาความรู้มันสำคัญมากท่านทิ้งยอมทิ้งทุกอย่างแล้วก็เดินทางเพื่อไปแสวงหาความรู้เป็นระยะเวลาเดือนหนึ่งเพื่อไปเอาหะดีษบทเดียวถ้าเราอยากได้ความรู้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณต้องให้เกียรติความรู้ให้เกียรติในที่นี้คือการให้ความสำคัญกับมันแล้วก็ให้มีมารยาทกับความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีมารยาทต่อความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมีมารยาทต่อผู้รู้จำให้ดีนะมีมารยาทต่อผู้รู้มีการให้เกียรติผู้รู้อัลลอฮ์ถึงจะให้ความรู้กับเราท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไปถึงบ้านหลังนั้นบ้านของชายคนนั้นด้วยกับการที่ท่านเนี่ยให้เกียรติกับผู้รู้ถึงแม้ว่าคนที่อยู่ในบ้านนั้นมีความรู้น้อยกว่าท่านอีกแต่ว่ามีหนึ่งความรู้ที่ท่านเนี่ยไม่รู้ท่านให้เกียรติเลยท่านไม่เคาะบ้านไม่เรียกท่านไปยืนรออยู่บริเวณหน้าบ้านจนกว่าคนในบ้านนั้นจะออกมาเองท่านเอาผ้าคลุมตัวเองปิดปกปิดแสงแดดปกปิดสายลมที่เป็นเม็ดทรายที่มันปลิวไปปลิวมาท่านรออยู่อย่างนั้นท่านจะไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้รู้แต่อย่างใดรอให้คนนั้นออกจากบ้านพอคนนั้นออกมาตกใจเลยเพราะคนที่อยู่เบื้องหน้าคืออะไรครับความรู้แห่งทะเลผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่คนที่ใกล้ชิดซอบะมายืนอยู่ต่อหน้าบ้านถามว่าท่านมาด้วยเหตุใดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าเรามาเพื่อที่จะฟังหะดีษบทหนึ่งชายคนนี้บอกว่าอัลลอฮ์เพียงแค่ท่านเขียนจดหมายมาหาเราเราจะรีบไปหาท่านทันทีชายคนนี้บอกกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าเพียงแค่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเขียนจดหมายมาถึงเราเนี่ยเราจะรีบไปหาท่านทันทีท่านไม่ต้องมาหรอกท่านเป็นถึงผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่คนมีความรู้คนมีความรู้ในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์จริงๆนะจะเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนและมีมารยาทต่อผู้รู้มากๆเลยส่วนคนที่บ้าอันนี้เรียกว่าขานกับลักษณะของผู้รู้น่าตกใจเคยมั้ยบ้าอันนี้คือขานกับลักษณะของผู้รู้ผมนี่รู้ที่สุดแล้วมีใครรู้ไหมว่าผมนี่เรียนมาขนาดไหนเนี่ยอ่านหนังสือมาทุกเล่มอันนี้เขามันค้านจริงๆนะคนรู้เนี่ยเขาจะบอกว่าผมยังไม่มีความรู้ผมยังมีความรู้น้อยผมยังต้องศึกษาอีกเยอะยิ่งเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮ์นะมันจะยิ่งออกจากไฟนรกจริงๆนะตัวเองเนี่ยจะเริ่มทำตัวเองถ่อมตนนอบน้อมยอมจำนนไม่พูดจาอวดตัวไม่ตะคับบดนี่คือคนเรียนมีความรู้แต่ส่วนคนที่เรียนที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อออกจากไฟนรกมันจะมีลักษณะที่แบบใกล้ไฟนรกอะใกล้ไฟนรกอวดนู่นอวดนี่อวดนู่นอวดหมดทุกอย่างไอความรู้ที่มีมาไม่ได้ช่วยให้เขาออกจากไฟนรกเลยฉะนั้นสำคัญมากครับผมสำคัญมากที่เราต้องให้เกียรติกับผู้รู้ด้วยเป็นมารยาทที่เราต้องให้กับเขานะครับและมีนักวิชาการนะครับเขายกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเราอยากจะได้ความรู้ที่มันง่ายดายเนี่ยยกตัวอย่างว่าเรานะครับเปรียบเสมือนคนที่อยากจะรับประทานผลไม้ไม่ว่าจะเป็นองุ่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของสวนมันมีสวนอยู่เบื้องหน้าเรานะครับเป็นสวนที่มีกำแพงสูงเราเห็นแล้วแหละว่าในนั้นน่ะมันมีองุ่นมีฝรั่งมีส้มมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็หน้าสวนเนี่ยมันมีสุนัขที่ดุร้ายอยู่
ถามคำถามว่าการที่คุณจะไปเอาผลไม้ที่อยู่ในสวนเนี่ยคุณจะใช้วิธีการใดที่มันง่ายที่สุดสำหรับคุณบางคนบอกว่าเอาไม้มาตีหมาเลยตีหมาก่อนให้ตายแล้วค่อยสะเดาะกุญแจเข้าไปเอาของในสวนบางคนก็บอกอ้อมไปหลังสวนให้คนหนึ่งวิ่งล่อหมาไว้ตัวหนึ่งไอ้คนหนึ่งแล้วก็ตัวเองอ้อมไว้หลังสวนแล้วก็ปีนเข้าสวนเพื่อไปเอาองุ่นบางคนบอกอย่างนู้นบางคนบอกอย่างนี้คนสุดท้ายบอกก็ไปหาเจ้าของสวนแล้วบอกว่าผมอยากกินองุ่นเจ้าของสวนก็เดินเอาองุ่นมาประเคนให้เลยใครง่ายกว่ากันคนสุดท้ายความรู้เหมือนกันใครเป็นเจ้าของความรู้อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาทำไมเราไม่ขอจากอัลลอฮฺล่ะขอดีๆขอแบบมีมารยาทขอแบบนอบน้อมขอแบบถ่อมตนขอแบบไม่โอหังไม่อวดอ้างและอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาให้นะให้ง่ายนะถ้าอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาให้ความรู้ใครแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะไม่ให้ความรู้มันเบี่ยงไปทางซ้ายหรือเบี่ยงไปทางขวาเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลายกตัวอย่างนูรุนอัลนูรรัศมีเหนือรัศมีรัศมีตรงนี้หมายถึงความรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายะฮดีมัยยะชาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้ใครนะครับตามที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วคนที่พระองค์ทรงประสงค์ต้องเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนอัลลอฮฺถึงจะให้และถ้าหากว่าคุณมีความรู้เมื่อไหร่คุณจะเป็นคนที่เดินอยู่บนโลกดุนยาอย่างสวยงามและสง่าผ่าเผยทันทีฉะนั้นการเรียนมันเป็นสิ่งที่ดีมากแม้กระทั่งศัตรูตัวฉกาจของเรานะครับชัยฏอนถ้าเราไม่เรียนในเรื่องเราศาสนาเราจะไม่รู้เลยว่าแผนการของชัยฏอนเนี่ยมันจะทำอะไรกับเราบ้างใช่ไหมอ้าวทุกวันเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมองข้ามชัยฏอนหมดเลยใช่ไหมปัญหาคนสองคนทะเลาะกันปัญหาคนตีกันปัญหาวิชาความรู้ที่มันผิดเพี้ยนไปปัญหาที่มันมีบิดอะห์ปัญหาที่มีชิริกทุกคนมองข้ามชัยฏอนหมดเลยส่วนหนึ่งที่เรามองข้ามชัยฏอนเพราะเราไม่เคยไปศึกษาชัยฏอนในกุรอานเลยว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้พูดถึงชัยฏอนไว้ยังไงบ้างหรือว่าเราไม่ได้ศึกษาในตัวบทหะดีษเราไม่ได้ฟังคำพูดของอุลามะเลยที่พูดถึงลักษณะของชัยฏอนพอเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็มองปัญหาแบบเบาปัญญามองปัญหาแบบเบาปัญญาคนนี้ทะเลาะกันไอ้คนนี้ไม่ดีไอ้คนนี้ไม่ดีเราก็มองได้แค่นี้แหละไอ้คนนี้ไม่ดีไอ้คนนี้ไม่ดีแต่คนที่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้สิ่งที่มันทะเลาะกันมันเกิดจากชัยฏอนเขาจะมองข้ามตัวบุคคลไปคนมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีมันถูกกระตุ้นออกมาเพราะชัยฏอนจะกำจัดเรื่องนี้ได้ต้องกำจัดที่ชัยฏอนเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัชชัยฏอนละกุมอาดูฟัตตะกีดูฮูอาดูวะแท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูของท่านและจงเอามันเป็นศัตรูด้วยนี่คือคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่บอกกับลูกหลานของนบีอาดัมและนบีอาดัมคือเรารู้ว่าชัยฏอนเป็นศัตรูอย่างเดียวไม่ได้แต่เราต้องหาแนวป้องกันเพราะมันเป็นศัตรูที่เราต้องยึดว่ามันเป็นศัตรูต้องยึดว่ามันเป็นศัตรูด้วยอันนี้มันไม่เหมือนกันนะครับรู้ว่าเป็นศัตรูกับยึดว่ามันเป็นศัตรูไม่เหมือนกันถ้ารู้ว่าเป็นศัตรูเราก็ก็แค่อย่าไปคบมันใช่ไหมรู้ว่าชีอะห์เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปคบมันรู้ว่ากลุ่มนู้นสิ่งนู้นจะนำพาเราไปหาความชั่วร้ายอย่าไปคบมันแต่ถ้ายึดมันเป็นศัตรูด้วยนะก็คือต้องวางแนวระวังและป้องกันและไม่ให้ศัตรูมันเข้ามามันคนละความคิดกันอย่างเช่นผมจะพูดถึงแผนการชัยฏอนให้ฟังมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งมีอยู่2หมู่บ้านนะครับที่เขาติดกัน2หมู่บ้านเนี่ยเขามีความรักใคร่ปรองดองกันมาช้านานมากเลยไม่เคยมีปัญหาต่อกันแต่ว่าเขามีข้อตกลงกันนิดนึงคือมันจะมีพื้นที่ส่วนกลางใช่ไหมที่ไว้ปล่อยสัตว์แต่ละของหมู่บ้านเนี่ยเอามากินเอามาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าก็จะแบ่งกันคนละวันก็ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งหมู่บ้าน A เนี่ยหมู่บ้านที่1เนี่ยเขาปล่อยสัตว์มาเป็นวันของเขาหมู่บ้าน B เนี่ยไม่ได้ปล่อยเขาก็เอาสัตว์เนี่ยล้อมเอาไว้ผูกเอาไว้ชัยฏอนมันไปแก้เชือกของสัตว์
นะครับตัวหนึ่งมันก็ลุกล้ำเข้ามาแก้เชือกนะครับโดยที่ไม่มีใครรู้สัตว์มันก็เดินเข้ามาพอเข้ามาปั๊บคนในหมู่บ้านเห็นว่าไอสัตว์ตัวนี้มันไม่ใช่สัตว์ของหมู่บ้านเราก็เลยยิงทิ้งเลยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับยิงทิ้งพอยิงทิ้งปั๊บเอาสัตว์กลับไปคนที่หมู่บ้านนี้มาเห็นอ้าวสัตว์ตายใครเป็นคนฆ่าสัตว์ของฉันชัยฏอนก็บอกว่าไอ้ฝั่งนู้นแหละฆ่าก็ไปตามหาตัวคนฆ่ามาพอเจอคนฆ่าก็ถามว่าทำไมฆ่าไอ้นี่ก็บอกว่าทำไมปล่อยมาเขาบอกไม่ได้ปล่อยมาไม่ปล่อยมาแล้วมันจะหลุดมาเองได้ไงคุยไปคุยมาฆ่ากันเองเป็นตำนานของการฆ่ากันระหว่างสองหมู่บ้านถามว่าความชั่วนี้เกิดจากใครและใครจะรู้อ่ะเพราะเราคิดไม่ถึงไงไอ้ที่ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยเกิดจากใครชัยฏอนทั้งนั้นเลยมันไปจุดนิดเดียวนะครับจุดเล็กๆนิดเดียวต่อมาคือความหายนะถ้าเรามองไม่ออกแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ศรัทธามองออกสมมติสัตว์ตายเป็นกอดอกรัดของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาการที่เราไปขอความยุติธรรมแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมคนที่มีศรัทธาเนี่ยเขาจะไม่ถึงกันขั้นฆ่ากันหรอกเขาจะอินชาอัลลอฮฺเดี๋ยวอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาจะให้ความยุติธรรมเขาในวันเกียรติวันนี้ไม่เป็นไรในเมื่อได้รับความธรรมไม่เป็นไรเราจะไม่อยู่บนแผนชัยฏอนที่จะไปฆ่าพี่น้องมุสลิมกันเองเราไม่ทำยอมเป็นคนที่ถูกอธรรมดีกว่านะพี่น้องที่เป็นคนที่ไปอธรรมเขาอะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ถึงแผนชัยฏอนและเรารู้ถึงกอรอกรัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้ถึงวันแห่งการสอบสวนชีวิตเราจะสงบเลยเราจะไม่เอาคืนแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยสองหมู่บ้านนี้เขาทะเลาะกันไม่มีวันจบเลยนะครับไม่มีวันจบจนถึงวันกิยามะฮ์นั่นแหละตีกันจะไม่จบเลยมาดูชัยฏอนนะครับที่ทำกับอันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นที่มหาลัยในมหาลัยเนี่ยมันจะมีชมรมมุสลิมนะครับนักศึกษาเนี่ยมุสลิมเขาพยายามที่จะอยู่รวมตัวกันเพื่อที่รักษาศาสนาของเขาอะนะเพราะว่าในสังคมมหาลัยเนี่ยมันจะเป็นสังคมพหุศาสนามีศาสนาหลายศาสนาอยู่กันเยอะจะไม่ปลอดภัยแน่ถ้าว่าเราอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายมุสลิมเขาต้องรวมตัวกันก็มีห้องชมรมห้องหนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงมุสลิมก็จะเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันดูชัยฏอนมันปั่นนะครับมันให้ผู้ชายผู้หญิงมาเจอกันในสถานที่แห่งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งก็ต้องใจผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งก็ชอบผู้ชายคนนี้มันก็เพิ่มระดับการล่อลวงไปจนกระทั่งถึงให้แอบมานัดกันในชมรมชัยฏอนด้วยกับเอางานศาสนามาแอบอ้างเราจะเห็นมากมายในค่ายเยาวชนเหมือนกันที่ไหนที่มีพี่เลี้ยงผู้ชายแล้วก็มีพี่เลี้ยงผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันดึกๆบ่อยๆอันนี้ไม่ดีนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือพยายามอย่าให้ประชุมดึกให้เป็นประชุมตอนเช้าเลยผมเห็นบางค่ายเนี่ยเขาทำได้เขาไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงประชุมดึกเลยให้ประชุมเช้ารักษาไว้เสร็จแล้วเนี่ยพอมาอยู่ที่ห้องชมรมเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายมีชัยฏอนเป็นตัวที่3บุคคลที่3ก็ล่อลวงจนกระทั่งทั้ง2คนเกิดทำซินาผิดพลาดพอผิดพลาดแล้วชัยฏอนก็กระซิบกระซาบผู้หญิงและผู้ชายว่าเหตุการณ์เนี่ยถ้าหลุดออกไปเนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆตอนนั้นจังหวะนั้นนะครับคนที่เป็นยามเฝ้าหอเนี่ยนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะขึ้นมาบนห้องชมรมโดยที่ไม่รู้หรอกว่าใครอยู่ในนั้นแต่เห็นว่าไฟเนี่ยมันเปิดก็เลยจะเข้ามาปิดไฟก็ปรากฏว่าเปิดไม่ได้ประตูล็อกพอเปิดเสียงแก๊กๆเปิดไม่ได้ประตูล็อกข้างในที่อยู่กันเนี่ยตกใจนึกว่ามีคนรู้แล้วว่าตัวเองสองคนเนี่ยทำซินาก็ต่างตอนนั้นนึกสภาพเขาไม่มีทางออกอื่นทางออกใดแล้วที่จะทำให้เขารอดพ้นจากเหตุการณ์เนี่ยจนกระทั่งผู้หญิงกระโดดออกหน้าต่างฆ่าชีวิตตัวเองตายเพื่อรอดพ้นจากการถูกด่าของสังคมอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นแผนของชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยมันจะอยู่เบื้องหลังของการทำลายล้างของพวกเราทั้งหมดเลยแต่ไกด์หรือว่าเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนนะครับจำไว้เลยว่ามันจะอ่อนแอเมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเพราะว่าอะไรมีหะดีษอยู่บทนึง
ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกว่ามัลอาดาลีวะลียันใครก็ตามที่เป็นศัตรูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับวาลีของฉันวาลีตรงนี้หมายถึงว่าที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับวาลีของฉันฟะกอดอาซันตุฮูบิลฮาร์บีฉันจะประกาศทำสงครามกับมันไม่ว่าจะเป็นชัยฏอนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนก็ตามที่มาทำร้ายคนรักของฉันเนี่ยอัลเลาะห์บอกฉันจะประกาศสงครามกับมันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องดูแลวาลีของพระองค์และคนที่เป็นวาลีคือใครคือคนที่มายะซาลุยะตะกอรบุอิลัยมินอะฮับบะอิลัยมิมมัฟตารตุอะลัยฮิอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับเป็นหะดีษกุดซีคือบ่าวคนหนึ่งที่เขาพยายามทำตัวเองให้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทำข้อบังคับใช้กับอัลเลาะห์อย่างดีคือต้องเป็นคนที่มีความรู้อ่ะถามว่าคนที่จะละหมาดได้ดีได้คนที่จะถือศีลอดได้ดีได้คนที่จะทำอิบาดะห์ต่างๆได้ดีได้เนี่ยคือคนที่มีความรู้เท่านั้นเลยคนๆนึงละหมาดคนนึงรู้ว่าละหมาดซุนนะห์นบีเนี่ยละหมาดตักบีรอย่างนี้กอดอกแบบนี้อ่านอะไรฮะดูอาอิฟติฮ์ตอนนี้อ่านฟาติฮะแบบนี้อ่านซูเราะห์นี้ที่นบีอ่านประจำคือรู้ซุนนะห์นบีทั้งหมดกับคนนึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาตักบีรไม่รู้ว่าเป็นซุนนะห์นบีไม่รู้อะไรเลยสองคนนี้ราคาคุณค่าไม่เท่ากันคุณค่าในสายตาของอัลเลาะห์ไม่เท่ากันอัลเลาะห์จะรักบุคคลที่มีความรู้ตามปฏิบัติซุนนะห์ท่านนบีอัลเลาะห์รักมากและบ่าวเนี่ยบ่าวพวกเราทุกคนเนี่ยทำตัวเองให้ใกล้ชิดอัลเลาะห์ด้วยกับการทำอิบาดะห์โดยมีความรู้ถ้าเราอยากจะใกล้ชิดอัลเลาะห์คือเราต้องมีอิบาดะห์ที่เรามีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งเลยนั่นแหละเราก็จะใกล้ชิดอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเรื่อยๆและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายังบอกว่าคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารักเนี่ยเขาจะยังพยายามที่จะให้ใกล้ชิดมากกว่าเดิมด้วยกับการเก็บนวาฟิลซุนนะต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะของนบีที่ทำอะไรไว้เนี่ยเขาเก็บหมดเลยเช่นนบีบอกว่าให้เลี้ยงเขาให้ไว้คราวนะครับนบีบอกว่าให้ถอนขนจักระแร้นบีบอกว่าให้โกนขนลับนบีบอกว่าให้ตัดเล็บนบีบอกว่าให้ทำนู่นให้สลามพี่น้องทั้งหมดเก็บรายละเอียดเนี่ยถ้าเราเก็บรายละเอียดพวกเนี้ยจะยิ่งทำให้ตำแหน่งของเราหรือว่าสถานะของเราเนี่ยใกล้ชิดอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเรื่อยๆแล้วก็ใกล้มากขึ้นใกล้จนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าฮัตตาอุฮิบบะฮูจนกระทั่งฉันเนี่ยรักเขาอัลเลาะห์ว่าจนกระทั่งฉันเนี่ยรักเขาและเมื่อใดก็ตามที่ฉันรักเขาอิดาอะฮบับตุฮูเมื่อใดก็ตามที่ฉันรักบ่าวคนนั้นเนี่ยกุนตุบาซารหุลลาซียุบซิรุบิฮิฉันจะเป็นอัลเลาะห์บอกฉันจะเป็นการมองสายตาให้กับเขาเวลาที่เขามองไปยังในสถานที่ใดก็ตามอัลเลาะห์จะเป็นให้วะกุนตุซัมอะฮุลลาซียัสมะอูบิฮิฉันจะเป็นการได้ยินให้กับเขาเมื่อเขานั้นจะรับฟังสิ่งใดก็ตามวะกุนตุยะดาฮูอัลลาตียาบติชูบีฮาฉันจะเป็นมือทั้งสองให้กับเขาเมื่อเขาใช้มันทั้งสองวากุนตูริยาหุลลาตียามชีบีฮาฉันจะเป็นเท้าทั้งสองให้กับเขาเมื่อเขาใช้มันเดินพูดง่ายๆพี่น้องชีวิตถูกปกป้องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราตื่นเช้ามาเนี่ยสายตาของเราเนี่ยจะมองทั้งความดีและความชั่วแต่จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงถ้าชีวิตเราเนี่ยอัลเลาะห์ปกป้องไม่ให้มองความชั่วมองแต่ความดีสายตาของเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีเจอคนที่ดีมองในมุมมองที่ดีมีแต่สิ่งดีๆที่เราได้มองไปตลอดชีวิตของเราจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงที่การได้ยินของเราอัลเลาะห์ปกป้องเวลาคนนินทากันในหมู่หนึ่งเวลาเราเดินผ่านเขาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาปกปิดไม่ให้เราได้ยินไม่ให้เราได้ยินเรื่องของใครเลยจนกระทั่งเราไม่ได้อยู่ในส่วนร่วมของการนินทาใครทั้งสิ้นเราไม่ได้ยินวิชาความรู้ที่มันเป็นวิชาอวิชาวิชาที่ทำลายศาสนา
เราไม่ได้ยินคำด่าทอเราไม่ได้ยินอะไรเลยจะเป็นยังไงชีวิตของเราทั้งวันหรือตลอดชีวิตมันได้ยินแต่สิ่งที่มันเป็นคำพูดที่ดีเป็นกุรอานเป็นฮะดีษเป็นคำบอกเป็นเรื่องราวคนนู้นแต่งงานคนนี้มีลูกคนนั้นอัลลอฮฺจะเป็นยังไงถ้าชีวิตได้ยินแบบนั้นจะเป็นยังไงที่มือของเราเนี่ยจะทำอะไรมันเป็นความดีที่พอกพูนไปยันวันกิยามะฮ์ทำอะไรก็ได้ผลตอบแทนในวันกิยามะฮ์ทั้งหมดเลยจะเป็นยังไงลงมือทำอะไรสักอย่างนึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีผลตอบแทนในวันกิยามะฮ์ทั้งหมดและจะลงมือทำความชั่วอะไรสักอย่างนึงอัลลอฮฺปกปิดไม่ให้ทำปกป้องไม่ให้ทำจะเป็นยังไงชีวิตเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าทั้งสองที่เราต้องใช้เดินกันไปในทุกๆที่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลการเดินทางของเราให้มันเป็นเฉพาะเรื่องราวของความดีไม่มีความชั่วร้ายเนี่ยจะเป็นยังไงชีวิตนั่นคือวลีของอัลลอฮฺและชัยฏอนศัตรูไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำลายได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเลยคือความรู้ครับผมคุณต้องมีความรู้เรื่องราวศาสนาอินนามายัชัลลอฮะมินอิบาดิฮิอันอุลามะแท้จริงคนที่มีความยำเกรงใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮฺตะลามากที่สุดคือคนที่มีความรู้นะครับฉะนั้นความรู้นี่สำคัญมากมันต้องเรียนไปเรื่อยๆมันต้องเรียนแบบไม่มีวันจบและความรู้นะครับเรียนเนี่ยมันต้องใช้เขาเรียกอะไรใช้เครื่องมืออยู่สองอันสามอันเลยเอาหนึ่งคือความบริสุทธิ์ใจอย่างที่บอกเป้าหมายของเราต้องชัดเจนว่าเรียนเพื่ออัลลอฮฺสุบฮฺตะลาสองคือความอดทนความอดทนเนี่ยเราต้องมีถ้าไม่มีความอดทนนะครับเราคงจะได้แค่รู้นิดหน่อยความอดทนเนี่ยมันจะทำให้เราไปถึงบรรลุเป้าหมายจริงๆ เหมือนกับชาวนาพี่น้องเปรียบเสมือนชาวนาทำไร่ทำสวนเนี่ยถ้าชาวนาทำไร่ทำสวนที่เขาปลูกข้าวปลูกผักอะไรเนี่ยเขาไม่มีความอดทนที่จะรอนาข้าวมันโตที่ไปหว่านเมล็ดข้าวที่จะคอยดูแลนะครับคอยรักษาไม่ให้มีวัชพืชเนี่ยถ้าเขาไม่มีความอดทนตรงนั้นข้าวของเขาก็คงจะไม่ประสบผลสำเร็จเขามีความอดทนหลังสู้ฟ้าเลยเพื่อที่จะได้ผลสำเร็จของมันคนเรียนเหมือนกันไม่ใช่ว่านั่งอยู่กับบ้านแล้วก็เดี๋ยวความรู้ก็มาเองไม่ใช่ว่าอ่านทีเดียวแล้วก็จำได้เลยไม่ใช่ความรู้คุณต้องมีความพยายามคุณต้องมีการเดินทางออกไปหาความรู้คุณต้องมีการเอาเปิดหนังสือขึ้นมาแล้วก็มานั่งทบทวนย้ำไปย้ำมากับสิ่งที่ตัวเองเรียนมานั่นแหละคือความรู้ที่เราจะได้มันต้องมาจากความอดทนอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลกว่าจะมาเป็นอุลามะที่แบบจะถูกพูดถึงไปถึงวันกิยามะฮ์น่ะเวลาที่ท่านนั่งเรียนนะครับท่านจะไม่ลุกไปไหนเลยท่านจะให้เกียรติความรู้ของท่านไม่ว่าท่านจะปวดปัสสาวะไม่ว่าท่านจะต้องการจะทำภารกิจอะไรท่านจะอยู่จนกว่าเรียนจะจบจนกระทั่งเบาะที่ท่านนั่งเนี่ยขาดแล้วขาดอีกเรียนมีที่ไหนนั่งเรียนจนเบาะขาดบางคนเนี่ยอ่านหนังสือจนตาบอดก็มีด้วยกับความเพียรพยายามมันไม่ต้องบอดทุกคนหรอกไม่ใช่ว่าเราอ่านเดี๋ยวจะไปอ่านกลับบ้านไม่อ่านให้ตาบอดเลยเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบางคนเนี่ยอ่านหนังสือตาบอดคือแบบเขาอ่านมากอ่านทั้งกลางวันและกลางคืนที่ตาบอกว่าอ่านไม่เปิดไฟนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนที่อินเดียเนี่ยไฟมันจะไม่เหมือนแบบนี้มันจะต้องใช้ตะเกียงอ่านมันก็จะใช้สายตาเยอะทรมานมากเลยแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันกลับกันนะเดี๋ยวนี้เล่น Facebook จนตาบอดก็มีเล่น LINE เล่นโทรศัพท์เล่นอะไรจนตาบอดแล้วไม่อ่านหนังสือละถ้าเรามีความพยายามแบบเหมือนที่เล่น Facebook ได้ผมว่าวันนึงได้ความรู้เยอะนะเดี๋ยวนี้ Facebook แล้วเดี๋ยวเปิดใช่ไหมถ้าเราเอาให้เหมือนการศึกษาเหมือนกับเปิด Facebook นะเดี๋ยวเปิดมานั่งทวนกุรอานอายะห์นึงมันเป็นเรื่องแปลกอะคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้วางกุรอานไว้นะครับมีทั้งอายะห์สั้นแล้วก็อายะห์ยาวซูเราะห์สั้นแล้วก็ซูเราะห์ยาวเรามีชีวิตมานานมากแต่เราจำกุรอานไม่ได้นะนั่นคือเพราะเราไม่มีความอดทนอดทนอย่างเดียวเลยไม่ใช่เพราะความจำนะ
ความจำเราเท่ากันเชื่อผมเนี่ยมันอยู่ที่ความอดทนฮาฟิกุระทำไมเขาจำมากผมบอกโอ้โหฮาฟิกหัวมันดีไม่ใช่ลองไปดูฮาฟิกเบื้องหลังสิครับเขานั่งอ่านกันแบบอ่านกันทั้งวันเลยเขานั่งท่องอ่ะยาอายุระดิน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 ยาอายุติดอยู่เงี้ยติดไอเขาติดอยู่อย่างเงี้ยวันนึงอ่ะพรุ่งนี้เขาได้ไอยาอายุระดินแต่เราเนี่ยไม่ท่องเลยเลยไอพรุ่งนี้ก็ไม่ได้3วันก็ไม่ได้4วันก็ไม่ได้แล้วเราก็บอกโอ้ฮาฟิซหัวมันดีเราหัวไม่ดีแล้วผมว่าไม่ใช่ผมว่าความอดทนเรามันน้อยความอดทนความเพียรพยายามของเราเนี่ยมันน้อยถ้าเรามีความอดทนสักนิดนึงนะครับเราจะทำได้เลยอ่ะมีความบริสุทธิ์ใจมีความอดทนอีกประการนึงนะครับที่จะเป็นเครื่องมือให้เราได้ความรู้แล้วก็จดจำมานานๆการเผยแผ่ความรู้อันนี้คือหลายคนมักจะขาดนะเวลามีความรู้มาไม่เอาไปใช้ไม่เอาไปบอกต่อไม่เอาไปพูดความรู้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะเก็บแล้วก็ลืมไปเลยนะครับเคยฟังประวัติศาสตร์เคยฟังประวัติท่านนบีอาดัมใช่ไหมลูกชายของท่านนบีอาดัมสองคนฆ่ากันจำได้ไหมว่าชื่ออะไรอัลฮัมดุลิลละแสดงว่าเราให้ลูกๆหลานๆฟังฮะแต่ถ้าว่าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่รับความรู้มาแล้วไม่มีการถ่ายทอดไปใครฆ่าใครใครฆ่าใครใช่ไหมกอบินฆ่าใครกอบินเป็นน้องฮาบินเป็นพี่แล้วคนพี่หรือคนน้องฆ่าคนพี่ฆ่าน้องใช่ไหมครับแน่ใจนะครับผมนั่นแหละครับความรู้เนี่ยคือผมเองก็ลืมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าอย่างอื่นนะประวัติศาสตร์อื่นๆที่แบบเคยเล่าเคยสอนมาเนี่ยผมอย่างเช่นผมเล่าประวัติศาสตร์สงครามท่านนบีมาเนี่ยมากกว่า20สงครามด้วยกันนะถ้าไม่กลับไปทวนลืมเหมือนกันลืมหะดีษเหมือนกันที่เรียนมาทั้งหมดถ้าไม่กลับไปทวนลืมสงครามสมัยท่านนบีใช่ไหมเยอะมากเลยครับผมเยอะมากมายเลยมากมายเลยครับ20กว่าสงครามได้เยอะมากแต่ที่เรารู้อยู่แค่2สงครามนั่นแหละสงครามบาดัดกับสงครามอุฮุดครับผมประกาศศาสนาด้วยสงครามใช่ครับถูกต้องครับนั่นแหละคือคนเขาไม่มีความรู้เราจะไปต่อเขาได้ไหมครับเราก็ไม่มีความรู้เหมือนกันแต่ถ้าเรามีความรู้เราตอบได้เลยนะเพราะว่าสงครามที่เกิดขึ้นมาเป็นผลจากสงครามแรกสงครามที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นผลจากสงครามแรกฉะนั้นบอกกับคนที่เป็นชาวตะวันตกทั้งหมดเลยเหมือนกับความขัดแย้งในประเทศไทยกับพม่าเนี่ยเกิดความขัดแย้งเนี่ยต้องไปดูต้นตอว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันสงครามท่านนบีกับบรรดามุชริกีนน่ะมันเกิดมาจากอะไรอันดับแรกเลยถามว่าตอนที่นบีถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยนบีมาประกาศว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยคำประกาศแบบเนี้ยไปฟันใครบ้างฟันแบบคือฟันเจ็บ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 ปวดไหมนบีบอกว่าละอิกรอฮ์ฟิดีศาสนาเนี่ยไม่มีการบังคับนะครับคือนบีพูดออกมานบีก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาเชื่อนะคือนบีแค่พูดแค่บอกความจริงแต่ส่วนคุณจะเชื่อไม่เชื่อนบีไม่บังคับนี่คืออิสลามแล้วถามว่าคนที่เจ็บแค้นกับท่านนบีเนี่ยคือบรรดามุชริกีนคนที่เกลียดก็คือบรรดามุชริกีนคนที่คิดจะสังหารก็คือบรรดามุชริกีนส่วนนบีไม่ได้คิดอะไรเลยนบีแค่พูดความจริงออกมาเองจริงๆนบีสันติจริงๆเพราะสิ่งที่นบีพูดหนึ่งคือไม่ได้บังคับใครแล้วก็ไม่ได้ด่าใครแล้วก็ไม่ได้ว่าใครนบีแค่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเองส่วนคนที่เจ็บแค้นคนที่เป็นศัตรูเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นในใจของมุชริกีนทั้งหมดคิดจะฆ่าท่านนบีคิดจะทำร้ายท่านนบีคิดจะทำร้ายพวกพ้องนบีขับไล่ท่านนบีจนกระทั่งยึดบ้านเรือนของท่านนบียึดทรัพย์สมบัติของบรรดาซอฮาบะห์นบีต้องอพยพจากมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์สิ่งนี้มันจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าอิสลามไม่ได้เริ่มต้น
ศาสนาด้วยกับคมหอกคมดาบอิสลามเริ่มด้วยกับความสันติถึงขั้นว่าต้องอพยพหนีออกไปแล้วไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เลยอยู่ที่นั่นไม่พอพวกเขาที่อยู่ในเมืองมุชริกีนไม่จบพวกเขายังคิดที่จะสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้เกิดสงครามได้เป็นวันที่กองคาราวานของอบูซุบยานเนี่ยออกจากมักกะฮ์เพื่อไปค้าขายที่เมืองชามเนี่ยในทรัพย์สมบัติของอบูซุบยานเป็นทรัพย์สมบัติที่จะมาเกื้อทำสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดนบีบอกคนของท่านนบีว่าให้ออกไปดูออกไปตรวจสอบว่ากองทัพหรือว่ากองคาราวานเนี่ยทรัพย์สมบัติมีมากมายเท่าไหร่แล้วให้กลับมาบอกพอไปถึงตรงนั้นเกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นระหว่างคนที่ไปดูกับคนที่ดูแลกองคาราวานจึงเป็นต้นเหตุของสงครามพอมีการฆ่ากันเกิดขึ้นเนี่ยคนของเราก็กลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดคนของมุชริกีนก็กลับไปหาคนที่มักกะฮ์และประกาศสงครามเอากองทัพออกมาเป็นจำนวน 1,200 กว่าคนมาหาท่านนบีมุฮัมมัดนบีไม่ได้เริ่มเห็นไหมนบีไม่ได้เริ่มนบีเป็นคนที่ต้องปกป้องชีวิตของพี่น้องผู้ศรัทธาปกป้องทรัพย์สมบัติของผู้ศรัทธาเพราะว่าถ้านบีเป็นคนเริ่มด้วยคมหอกคมดาบจริงนบีต้องยกกองทัพจากเมืองมะดีนะห์ไปเมืองมักกะฮ์แต่นบีไม่ได้เริ่มพวกเขาเนี่ยยกกองทัพมา 1,000 กว่าคนเนี่ยมาจนเกือบถึงเมืองมะดีนะห์เนี่ยนบีเอากองทัพ300คนออกมาเพื่อสกัดพวกเขาไม่เข้าลุกรำมาที่เมืองมะดีนะห์นี่ก็เป็นสาเหตุที่บ่งชี้ว่านบีไม่ได้เริ่มสงครามครั้งที่2บรรดามุชริกีนออกมาอีกจากเมืองมักกะฮ์มาสู่เมืองมะดีนะห์ที่ภูเขาอุฮุดภูเขาอุฮุดอยู่ติดเมืองมะดีนะห์เลยนบีไม่ได้เริ่มสงครามที่3สงครามคอนดักพวกเขาเป็นจำนวนหมื่นๆออกมาจากมักกะฮ์มาที่เมืองมะดีนะห์อีกนบีไม่ได้เริ่มไม่มีสงครามใดเลยที่นบีเอายกกองทัพจากเมืองมะดีนะห์ไปตีเมืองมักกะฮ์มีแต่เขามาทุกสงครามมาเข้ามาหานบีหมดเลยนบีไม่ได้เริ่มฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราตอบกับคนได้เลยว่ามันมีเหตุที่เหมาะสมและสมควรที่นบีจะต้องปกป้องตัวเองเพราะว่าดูได้เลยสภาพการทำสงครามนบีไม่ได้เป็นผู้ที่ยกกองทัพไปตีมักกะฮ์นะแต่คนมักกะฮ์ยกกองทัพมาตีท่านนบีเป็นระยะเวลาเนี่ย7ปีทำอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งพวกเขาอ่อนแอจนกระทั่งเกิดอะไรครับสนธิสัญญาจนกระทั่งมุสลิมได้กลับบ้านและไปพิชิตมักกะฮ์ครั้งเดียวที่นบียกกองทัพไปมักกะฮ์และพิชิตเลยที่นอกเหนือจากนี้นบีไม่ได้เริ่มนี่แหละครับเวลาคนที่เป็นคนที่เขาคิดไม่ดีกับอิสลามเนี่ยเขาจะพูดแบบโดยที่ไม่ได้ใส่รายละเอียดเหมือนชีอะห์เนี่ยพูดไม่ได้ใส่รายละเอียดฮุเซนถูกฆ่าฮุเซนถูกฆ่าถ้าใส่รายละเอียดไปนิดนึงนะพวกเราฆ่าฮุเซนพวกเราฆ่าฮุเซนเขาต้องพูดแบบนี้เหมือนคนที่เขาหวังไม่ดีกับอิสลามอย่างเช่นเราถูกเรียกว่าวาฮาบีใช่ป่ะวาฮาบีเลววาฮาบีไม่ดีวาฮาบีคณะใหม่เคยใส่รายละเอียดไหมว่าวาฮาบีเป็นไงไม่เคยใส่รายละเอียดเลยฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยความรู้มันสำคัญมากถ้าเรามีความรู้นะครับทุกเรื่องที่เราถูกกล่าวหาทุกเรื่องที่เราจะถูกประณามเราสามารถมีคำตอบได้หมดเลยสามารถปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทั้งหมดเลยนะครับมีคำถามไหมฮะมีคำถามเพิ่มเติมถามได้ครับผมเวลาอ่านกุรอานและชัยฏอนรบกวนยังไงครับเหมือนผมเลยอ่านกุรอานแล้วจะหลับเป็นยานอนหลับชิ้นดีเลยฮะนอนไม่หลับใครนอนไม่หลับเนี่ยหยิบกุรอานมาอ่านเลยครับก่อนอ่านกุรอานเนี่ยมีน้ำละหมาดใช่ไหมครับมีไหมไม่มีฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเวลาเราจะอ่านกุรอานเนี่ยให้มีน้ำละหมาดแล้วก็กล่าวอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วค่อยอ่าน
แล้วถ้าหากว่ามีความรู้สึกง่วงอีกให้กล่าวซ้ำอีกอะอูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมหันทางขวาทางซ้ายอ่านเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็มีสุนนะนบีที่แบบเวลาพ่นใส่ชัยฏอนให้พ่นไปทางซ้ายได้เหมือนกันได้นะครับเวลาเราอ่านอะอูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมดูหน้าเพื่อนด้วยนะฮะเห็นเพื่อนอยู่ข้างแล้วเต็มที่เลยขาดทุยอันนี้ไม่ใช่คือพ่นแบบพ่นลมออกไปนะพุ่พุ่พุ่เฉยๆบอกเคยเพื่อนผมมาเรียนมาด้วยกันนั่นแหละเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาก็ไม่รู้มันมีซุนนะห์นบีใช้คำว่ายังฟุซุคือว่าแปลว่าเป่านะว่าหรือว่าพ่นออกไปนะเขาก็พ่นน้ำลายออกไปเลยสงสารในคนที่ถูกยิงเข้าเนี่ยสงสารมากเลยเขาแบบเอาน้ำมาอมพรวดใส่หน้าเลยคนนั้นก็แบบอยู่แบบผมคิดในใจว่ามันมึนน้ำลายหรือว่ามันยินยังไงรู้คือจริงๆพ่นเนี่ยคือแบบไม่มีน้ำลายออกนะครับเหมือนกันเวลาเราอ่านอูซูบิลลาห์รู้สึกว่าชัยฏอนมันอยู่ข้างๆเราเงี้ยอูซูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมแค่นี้พอแค่นี้นะครับเราไม่เห็นเราไม่เห็นมันเราได้เปรียบครับเพราะอะไรไหมคือจริงๆอ่ะเราไม่เห็นมันเป็นความเมตตาของเรานะฮะถ้าเราเห็นมันเราไม่กลัวเราจะขำใช่ตอนไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่แค่ที่เรากลัวมันเพราะเราไม่เห็นมันจริงๆคือชัยฏอนตัวมันเล็กเท่าแมงวันอันนั้นคือจินตนาการของเราไปเองเชตอนจริงเนี่ยคือตัวมันเล็กเท่าแมงวันอันนี้คือฮะดีษนบีบอกตัวมันเนี่ยเล็กเท่าแมงวันน่ากลัวไหมเจอแมงวันกลัวไหมเจอมดเจอแมงวันเนี่ยตบเลยแต่มันจะขยายตัวเท่าบ้านได้มันขยายตัวเท่าบ้านได้เมื่อใดก็ตามที่เรากลัวมันถ้าเรารู้สึกกลัวมันหวาดกลัวมันมันจะตัวใหญ่เลยคราวนี้พองตัวเลยฮะพองตัวเหมือนอึ่งอ่างเลยมันจะพองตัวใหญ่คือนี่คือท่านนบีบอกเวลาที่เราขอดูอาแล้วกลัวเราสุฮาตาลาเนี่ยตัวมันจะเล็กเราได้เปรียบตรงที่เราไม่เห็นมันเพราะเราไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะหรือคือเราไม่ต้องกังวลนะว่ามันอยู่ใกล้ๆเราอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกสมมติถ้าเรามันจะมีเป็นสุนัขท่านนบีอ่านดูอาเราก็อ่านไปตามที่นบีบอกมันน่ะกังวลที่ต้องเจอเราเพราะมันเห็นเราชัยฏอนต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเพราะมันเห็นเป้าหมาย24ชั่วโมงเลยเป้าหมายก็คือต้องล่อลวงมันต้องทำงานยิ่งกว่าเซเว่นอีกจริงมันต้องแบบคอยล่อลวงคนนู้นล่อลวงคนนี้คนนั้นคนนั้นต้องทำอยู่ตลอดเหนื่อยเหงื่อออกแต่เราเนี่ยไม่เห็นก็เฉยๆนี่คือความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ถ้าเราเห็นมันเราเห็นมาลาอิกะห์เราเห็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาปกปิดไม่ให้เราเห็นเนี่ยคือเราอยู่ไม่ได้หรอครับเราจะเดือดร้อนเราจะทำอะไรไม่เป็นสุขเลยเดี๋ยวคนนู้นก็เห็นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเยอะจำนวนของมาลาอิกะห์เนี่ยเยอะมากนะเอาง่ายๆว่ามาลาอิกะห์เนี่ยท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลบอกว่าทุกหยดของฝนน่ะจะมีมาลาอิกะห์เป็นผู้ดูแลทุกอนุมูลน่ะทุกอย่างเลยจะมีมาลาอิกะห์หมดเลยถ้าเราได้เห็นมาลาอิกะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดให้เห็นนะเราจะไม่มีช่องว่างให้เห็นสิ่งอื่นเลยนอกจากมาลาอิกะห์ทุกอย่างจะอยู่ในการดูแลของมาลาอิกะห์ทั้งหมดมันขนาดนั้นเลยครับผมและมาลาอิกะห์เนี่ยมีทั้งเล็กแล้วก็ทั้งใหญ่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเพื่อรับใช้พระองค์ทุกอย่างที่มันไม่ว่าจะเป็นลมเนี่ยมันจะมีมาลาอิกะห์แล้วก็เต็มไปหมดเลยคอยดูแลในส่วนของเขาดูแลในส่วนมาลาอิกะห์แปลงร่างเป็นผู้ชายญิบรีลท่านเดียวครับผมที่เราดูจากประวัติศาสตร์นะครับคือญิบรีลแล้วก็บรรดามาลาอิกะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จำแรงร่างเช่นญิบรีลมีกาอีนแล้วก็อิสรอฟีลอามาลากุลเมาที่ไปหานบีอิบรอฮีมมีมาลาอิกะห์3ท่านไปหานบีอิบรอฮีมนะครับไปหาแล้วก็ไปแจ้งข่าวว่านบีอิบรอฮีมจะมีลูกชายคือนบีอิสฮากและแจ้งข่าวว่าตอนนี้นบีลูตกำลังเกิดปัญหาและจะไปลงโทษกลุ่มชนของนบีลูตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอนุญาตให้มาลาอิกะห์จำแรงร่างได้แต่มาลาอิกะห์จะจำแรงร่างได้ต้องได้รับอนุมัติจากอัลลอฮ์ด้วยไม่ใช่อยู่ดีมาจำแรงร่างแล้วก็มาสลามเราสลามอะไรกูแล้วก็ไปที่ไม่ใช่นะเวลาที่เราเจอในคลิปที่ในมักกะที่เป็นตัวขาวๆวิ่งไปวิ่งมา
ที่เขาบอกเนี่ยมาเลกัตอันนี้คือเรื่องโกหกทั้งหมดเลยอย่าเชื่อเด็ดขาดนะเราอย่าเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆจงเชื่อเฉพาะสิ่งที่มีหลักฐานเท่านั้นเพราะว่าศาสนาเราอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานความชัดเจนความชัดแจ้งนะครับที่บอกอันนี้เป็นยินการที่เราเห็นว่าเอ้ยเห็นตัวดำๆนั่นคือยินอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นภาพสะท้อนจากความรู้สึกของเรายินสามารถจำแรงร่างเป็นสัตว์ได้ยินสามารถจำแรงร่างเป็นสัตว์ได้ยินถ้ามีคนบอกว่าเคยเห็นยินคือโกหกเพราะว่าพื้นฐานของยินที่ถูกสร้างมาเนี่ยจะพ้นจากสายตามนุษย์ถ้ามีคนเห็นยินเป็นรูปร่างประหลาดอันนี้คือไม่ใช่เรื่องจริงเห็นยินแลบลิ้นยาวเห็นยินตาแดงเห็นยินตาเขียวเห็นยินอยู่ตรงบันไดไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเลยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนจากความรู้สึกของเราออกมาทั้งหมดคือมนุษย์เรามันจะมีสภาพบางทีเราเขาเรียกว่าเหวอสภาพตกใจขวัญอ่อนอะไรประมาณนี้ตื่นตกตระหนกตกใจใช่ตอนมันจะมาล่อลวงมันจะกระซิบเห็นไหมนั่นเห็นไหมเห็นแต่ถามใจตัวเองถามจริงๆว่าเห็นจริงไหมถามตัวเองจริงก็จะรู้สึกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เวลาไปบอกคนอื่นเห็นจริงแต่ใจตัวเองก็คือไม่มั่นใจหรอกไม่มั่นใจผมเองแต่ก่อนก็เคยเป็นนะครับสมัยยังเป็นเด็กๆก็คือเด็กๆอ่ะมันก็จะผู้ใหญ่เขาก็สอนกันมาแบบเนี้ยเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรเราก็อยากจะเห็นบ้างก็สาวว่าจะเห็นเหมือนกันก็เห็นกันหมดเลยใช่ไหมแล้วก็เห็นบ้างสิแต่ก่อนเนี่ยผมเคยตอนเด็กๆเนี่ยจะหาตังค์ไปเล่นเกมฮะแต่ก่อนเล่นเกมชั่วโมงละบาทถูกไหมเป็นเกมไอ้เนี่ย FR นะเกมสีแดงเก่าๆรุ่น Family เก่าๆเลยฮะแล้วที่บ้านเนี่ยไม่มีตังค์ก็เลยต้องไปเก็บถุงพลาสติกเก็บแล้วก็มาชั่งกิโลขายจะได้บาทหนึ่งจะได้50สลึง50ตังค์กับเพื่อนจะเก็บตามโบเบ้มันจะมีถุงได้ไม่หมดแล้วเราเดินเก็บตอนคืนประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็เดินเก็บแถวโบเบ้ตามซอกตามซอยของเขาอ่ะมันร้านมันจะปิดหมดแล้วมันมีอยู่ซอยหนึ่งเป็นประตูเหล็กนะครับแล้วมันก็เป็นข้างในมืดมากแล้วมันก็จะเป็นไปโผล่อีกด้านหนึ่งของฝั่งตึกนะฮะขาวๆตรงนู้นเราเดินเก็บอยู่หันไปมองเฮ้ยเห็นแล้วเราก็วิ่งหนีเอามาเล่าให้เพื่อนฟังแต่ใจจริงๆรู้ใจจริงก็รู้ว่ามันไม่มั่นใจเห็นเป็นคนเห็นเป็นดำๆอยู่ในนั้นแต่เห็นแป๊บเดียวคือผมไอลักษณะอย่างเงี้ยผมมายืนยันเลยว่าโกหกอะไรที่มันไม่มั่นใจแล้วมาพูดว่าใช่เนี่ยคือโกหกหมดเพราะมันไม่ได้เป็นจริงอะไรคือเครื่องพิสูจน์ถ้าเป็นเรื่องจริงต้องพิสูจน์ได้ถูกไหมฮะในเรื่องยินเนี่ยเราพิสูจน์ได้ก็จากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดจากคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นฉะนั้นแล้วใครที่จะมาเล่าอะไรให้เราฟังนะก็คือไม่มีจริงฮะยินเข้าคนมีจริงมั้ยมีจริงเพราะว่าอันนี้นบีก็บอกแล้วก็ประสบการณ์ของบรรดาผู้รู้ในสมัยก่อนเขาก็ยืนยันว่ายินเข้าคนมีจริงแต่การที่เราไปเห็นยินในร่างคนน่ะไม่มีเราไม่เห็นเราเห็นเพียงก็แค่คนที่เขาเป็นเจ้าของร่างแต่ยินที่อยู่ในนั้นเราไม่เห็นนะครับประสบการณ์แต่ก่อนผมก็ไม่รู้นะแต่พอไล่ยินมากๆเนี่ยพอมองปั๊บรู้เลยคนนี้ถูกยินเข้าจริงคนนี้ไม่ได้ถูกยินเข้าอย่างก่อนหน้านี้มีคนให้ไปรักษายินใช่ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขามีคนที่เขาเนี่ยถูกยินนะพอไปถึงปรากฏว่าไอ้คนที่เขาบอกถูกยินเนี่ยไม่ได้ถูกยินแต่ไอ้คนที่ฟ้องถูกยินเข้าเป็นลักษณะอย่างนั้นไปครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมก็นั่นแหละครับคือจะไม่มีอะไรทำอันตรายเราได้ขอให้เราอยู่บนพื้นฐานความรู้และเป็นความรู้ที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นวิชาทางด้านตะวันตกที่ต้องการทำลายอิสลามหรือว่าเป็นวิชาศาสนาของเราเองที่มันมีความผิดเพี้ยนหรือว่าจะเป็นชัยฏอนที่คอยแทรกแซงเรากับพี่น้องของเราทะเลาะกันตลอดเวลาหรือว่าเป็นการแทรกแซงของชัยฏอนระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้จะเป็นตัวปกป้องเราทั้งหมดเลยฉะนั้นพี่น้องอย่าเขาเรียกอะไร
อย่าท้อถอยต่อการศึกษาถึงแม้ว่าอาจารย์หลายท่านจะมาพูดเรื่องซ้ำๆเรื่องเดิมๆเรื่องที่มันเราเคยฟังมาแล้วแต่ขอให้รู้ไว้ว่าเวลาที่เราฟังคนที่สอนศาสนาเนี่ยเราได้รับบารอกะห์เราได้รับสกีนะห์เราได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเราจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ตามอันนี้คือคำยืนยันจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีบอกว่ามันในท้องฟ้าเนี่ยจะมีมลาอิกะห์อยู่กลุ่มนึงเขาจะบินไปแล้วก็จะหากลุ่มคนที่เรียนศาสนาแล้วก็จะเอาชื่อของทุกคนที่เรียนที่นั่งศึกษาเนี่ยไปให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ก็จะประทานสกีนะคือความสงบเวลาที่เราเรียนศาสนาเนี่ยสงบจริงนะครับหลับกันหมดเลยสงบสงบมีสมาธิครับผมบางที่เนี่ยอาจารย์จบแล้วได้อะไรบ้างมาชาอัลลอฮ์ฝันเต็มเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วก็ได้รับมาความเมตตาความเมตตานี่มันรวมไปถึงมักฟิรอห์การอภัยโทษกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยท่านอุมัรบอกว่าคนคนนึงเนี่ยมีความผิดบาปความผิดของเขาเนี่ยเท่าภูเขา2กิโลภูเขาอุฮุดนะครับแต่เวลาออกมาศึกษาหาความรู้แล้วเนี่ยกลับไปบ้านบาปนั้นถูกลบหมดเลยฉะนั้นเวลาที่เรามาเรียนเนี่ยขอให้คิดว่ามันคุ้มกับการมาเรียนไม่ว่าจะเป็นการลดบาปดีกว่าที่เราไปทำอย่างอื่นจะได้ความรู้จะได้ย้ำเตือนความรู้ของตัวเองได้มาพบเจอพี่น้องได้มาร่วมกันนะครับแล้วเราก็จะได้ความดีด้วยกันด้วยนะครับผมมีคำถามไหมฮะจ้ะช่วยได้ครับผมจำไว้เลยนะครับเรื่องของการช่วยเหลือคนยากคนจนเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือแบบมนุษยชนหรือว่าเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เป็นบ่าวของเราทุกคนเป็นบ่าวของเราหมดเลยคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เป็นชีอะห์เป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนอยู่บนพื้นฐานเป็นบ่าวของอัลเลาะห์แต่เขาปฏิเสธตัวเองว่าเขาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เขาปฏิเสธตัวเองฉะนั้นถามว่าในเมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เราช่วยเหลือเขามั้ยอัลเลาะห์ให้เราช่วยเหลือทุกคนเลยอัลเลาะห์บอกว่าคนที่ดีสุดคือคนที่ให้ประโยชน์ช่วยเหลือบรรดาผู้คนที่เดือดร้อนอัลเลาะห์บอกว่ามนุษย์ทั่วไปนะไม่ได้บอกว่าผู้ศรัทธานะฮะคนที่เป็นชีอะห์นี่เราจะให้เนื้อกุรบานก็ได้อ๋อเนื้อกุรบานเนี่ยให้ผู้ศรัทธาก่อนให้ผู้ศรัทธาอย่างเดียวเลยนะครับให้ผู้ศรัทธาก่อนเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยชีอะห์เนี่ยมันเป็นพี่น้องเราต้องเลือกผู้ศรัทธาก่อนคือมันจะเป็นลำดับอ่ะพี่น้องยังไงอ่ะความรักที่เรามีต่อผู้ศรัทธาต้องมาก่อนแต่ถ้าหากว่ามันเต็มแล้วผู้ศรัทธาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วพี่น้องมุสลิมเราไม่ได้เดือดร้อนแล้วการที่เราจะยื่นมือไปช่วยคนอื่นมันก็ได้ถ้าชีอะห์เกิดความยากจนแร้นแค้นขึ้นมาเนี่ยไม่มีเงินจะกินข้าวเนี่ยการที่เราช่วยเหลือเขาเนี่ยเราต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าการช่วยเหลือเนี่ยมาจากอัลลอฮ์แล้วขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็พูดถึงถ้ามีโอกาสก็พูดถึงความรู้ที่ถูกต้องให้กับเขาเขาไม่ฟังครับใช่แต่ว่าเราอย่าได้เขาเรียกว่าอย่าได้ท้อเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยนะเรียกร้องผู้คนเนี่ยไม่มีใครฟังท่านนบีเลยนะจนกระทั่งวันหนึ่งไอ้คนที่เคยปาอุจจาระใส่นบีเนี่ยปาขี้ใส่ท่านนบีเนี่ยทำร้ายท่านนบีไม่สบายนบีไปเยี่ยมยามที่เขาเป็นทุกข์เป็นไข้แล้วก็ไม่มีใครดูแลเขาเขารับอิสลามจากท่านนบีเลยตอนนั้นเขาเห็นถึงความดีของท่านนบีที่ทำกับเรามาตลอดเขายอมรับเลยว่านี่คือศาสนาทูตจริงๆเขารับอิสลามเลยแล้วถามว่าคุ้มไหมกับการที่เราอดทนกับเขามาตลอดคุ้มถ้าเขารับอิสลามคุ้มกับการที่เราช่วยเหลือเขามาตลอดถึงแม้ว่าเราไม่ได้อะไรตอบแทนเลยคุ้มแน่นอนนะครับถ้าวันสุดท้ายคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมครับผมครับขอดุอาให้กาเฟตได้ขอดุอาให้เขาได้รับทางนำขอถ้าเขาไม่สบายขอให้เขาหายไข้ได้ไหมได้แต่พ่วงคำไปด้วยว่าขอให้เขาหายจากอาการบาดเจ็บไข้และขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำเขาหลังจากนี้ให้เขารับอิสลามด้วยกับอาการที่เขาเจ็บไข้ได้เถิดเหมือนกับคนเด็ก13คน12คนที่ติดถ้ำมุสลิมเราก็ขอดุอาช่วยกันใช่ไหมถามว่าขอดุอาให้เขาออกมาจากถ้ำใช่ไหมเราขอได้ไหมขอให้เขาพ้นออกมาจากถ้ำได้พ่วงเพื่อที่จะไม่ขาดทุนนะขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ให้เขาได้พบสัจธรรมด้วยเถิดคือออกมาแล้วได้พบสัจธรรมความเป็นอิสลามที่แท้จริงด้วยเถิดครับในนั้นเป็นคริสใช่ไหมครับอ๋ออดุลครับผมตอนแรกคนนึกว่าเป็นมุสลิมกันเขาเรียกดุลดุนะไอ้ดุลนี่ว่าไอ้ชายที่ไหนได้อดุลอาจารย์มะฮ์รอมมีกี่ประเภทอ่ะมะฮ์รอมมะฮ์รอมมีกี่ประเภทก็มีประเภทนึงครับห้ามแต่งงานอ๋อไม่มีมะฮ์รอมชั่วคราวไม่มีครับผมฮะลูกเขยเป็นมะฮ์รอมได้ไหมคือเรื่องเนี้ยผมอยากผมไม่ค่อยแม่นต้องถามอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุลัยมานเรื่องมะฮ์รอมเรื่องอะไรเงี้ยแกจะแม่นมากผมถูกถามเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ค่อยแม่นเรื่องต่อไปเดี๋ยวผิดครับผมถามอาจารย์มะฮ์ฟูยังอยู่กับเราไปทำฮัจญ์มันมีทัศนะขัดแย้งกันทัศนะหนึ่งบอกว่าต้องมีมะฮ์รอมเท่านั้นอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าคนที่ไม่มีมะฮ์รอมเนี่ยคือไม่มีสามีไม่มีผู้ปกครองใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเลยเนี่ยอันนี้อนุโลมให้ไปได้แต่ว่าการเดินทางเนี่ยต้องปลอดภัยต้องมีการประกันความปลอดภัยมีเห็นได้ชัดว่าปลอดภัยนะอันนี้สามารถไปได้อันนี้คือทัศนะหนึ่งนะอีกทัศนะหนึ่งบอกไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ต้องมีมะฮ์รอมเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะทัศนะใดก็แล้วแต่ตอนเนี้ยทางการซาอุดีเนี่ยเขายึดทัศนะว่าต้องมีมะฮ์รอมเท่านั้นฉะนั้นเราจะไปเอาทัศนะเนี่ยแล้วไปบอกเขาเนี่ยไม่ได้เพราะเขายึดไปแล้วเขายึดเป็นกฎหมายของเขาเลยว่าคนที่จะเข้าประเทศเขาเนี่ยต้องมีมะฮ์รอมสมมุติว่าทัศนะเนี่ยที่ว่าไปได้เนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกเป็นความขัดแย้งของอุลามะห์นักวิชาการเนี่ยถือว่าทำได้นะฮะถ้าหากว่ามันผิดมันก็จะเป็นความผิดที่ไม่ได้ถูกลงโทษอ่ะเพราะว่ามีทัศนะรองรับถึงแม้ว่าเราพกทัศนะนี้ไปด้วยเนี่ยเรามั่นใจว่าไปได้เนี่ยแต่ทางการเขาไม่ให้เนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะเราเข้าไม่ได้เขาไม่เอาอ่ะแล้วเราก็ต้องไปโกหกมะฮ์รอมขึ้นมามีมะฮ์รอมตัวแทนขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้มันผิดตรงนั้นผิดเป็นเรื่องของการโกหกอีกถ้าหากว่าเรามีความเจตนาอยากจะไปแล้วเราไม่มีความสามารถที่จะไปไม่ครบเงื่อนไขเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แน่นอนนะครับอัลลอฮ์ให้แน่นอนครับอะไรนะอ่านจาบารักัลดีตับปัจจาระอบีลาฮิบิวะตัมใช่ไหมอ่านบ่อยก็ได้ผลบุญอัศรละสิบความดีอ๋อไม่เกี่ยวครับกุรอานไม่มีสาวแช่งครับผมกุรอานเป็นนะฮะใครบอกมีอาจารย์ในทีวีบอกให้อ่านตับบัตบ่อยๆไม่ครับผมไม่มีผลไม่มีผลครับผมครับก็ไม่ใช่ครับการอ่านตับบัตไม่ได้เป็นการสาวแช่งใครทั้งนั้นฮะอย่าเข้าใจผิดก็พี่น้องก็ได้เวลาอันเหมาะสมสมควรที่พวกเรานั้นจะได้กินข้าวกันนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้มาพบเจอกันอีกนะครับในรอบถัดไปอินชาอัลเลาะห์ครับมีคำถามไหม1 2ครับผมครับครับคือมันมีทัศนะที่ได้มีทัศนะที่ได้นะครับที่ว่ามุสลิมรวมตัวกันไปในสมัยของยุคท่านอุสมานเนี่ยก็ไปเหมือนกันอุสมานเป็นคนพาไปพามุสลิมที่ไม่มีใครมีมะฮ์รอมเลยเนี่ยไปรวมกลุ่มกันไปเลยเนี่ยแล้วก็ท่านอุสมานก็ดูแลความปลอดภัยมีทัศนะที่ได้แต่ว่าทางการซาอุดีเขายึดทัศนะที่ไม่ได้มันก็จะต้องไปโกหกที่หน้าด่านตรงนั้นอีกใช่ไหมเราจะไปบอกเขาว่ามันทัศนะได้นะเขาไม่ฟังมันก็จะไปเสียหายตรงที่เราต้องไปโกหกเขาว่ามีมะฮ์รอมมาบาปอีกครับบาปบริสุทธิ์ครับโอเคครับผมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัตัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.